พ่อจะน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่86ข้อที่11บันทึกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงสอนพระมัลลคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ขอทรงรวมใจของข้าพระองค์เป็นใจเดียวให้ยำเกรงพระนามของพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ควรขอจากพระเจ้า 1. ขอให้พระองค์ทรงสอนพระมัลลคาของพระองค์แก่เราเพื่อเราจะเดินไปในทางนั้น 2. ขอให้เราได้ดำเนินอยู่ในความจริงของพระเจ้าอะไรที่ไม่จริงก็ทิ้งไปอย่าสนใจ 3. ขอให้พระเจ้าทรงรวมหัวใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ใจเดียวกันคิดแบบเดียวกันกับพระเจ้า 4. ขอให้เรามีความยำเกรงพระเจ้าให้มากขึ้นในทุกด้านในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ